ในเรื่องการพูดคุยกันเนี่ยเป็นการพูดคุยกันระหว่างเพื่อนซึ่งมันเกิดขึ้นมาตั้งแต่ปีที่แล้วในสมัยที่อ้อเนี่ยช่วยเหลือเขาในตอนระหว่างนั้นที่เขาถูกสามีทำร้ายร่างกายนะคะเขาเองเนี่ยเป็นคนที่มีฐานะคนนึงแหละแต่ว่าณตอนนั้นเองเนี่ยถูกสามีเอาสมบัติไปหมดนะคะแล้วสามีก็จะลงสมัครการเมืองสมัยหน้ากับพรรคการเมืองนึงซึ่งตัวเขาเองก็เลยมาพูดคุยกับเราว่าเอ๊ะทำยังไงดีเราอยากจะมีชื่อเสียงอยากจะมีโปรไฟล์แบบว่าแข่งกับสามีซึ่งตอนแรกเลยเนี่ยเราก็ชวนเขาเนี่ยมาทำงานร่วมกันไหมในสิ่งที่เราช่วยเธอเนี่ยมันอาจจะเป็นแรงผลักดันให้เธออยากจะช่วยเหลือสังคมต่อเหมือนที่เราทำเขาก็โอเคมาร่วมงานกับเราก็คุยกันปกติเหมือนเพื่อนกันเลยอะค่ะก็ให้ข้อมูลต่างๆด้วยกันแล้วก็เขาบอกว่าเออเขาอยากมีโปรไฟล์ไว้แข่งกับสามีอยากทำงานการเมืองอยากมีรูปในสภาอยากเดินกับเพื่อนๆอยู่ในนักการเมืองอะไรเงี้ยซึ่งเราก็บอกว่าคุณสมบัติคุณไม่มีเพราะคุณไม่เคยทำงานการเมืองนะคะตอนนั้นเราคุยกันแล้วก็เราก็เดี๋ยวลองถามให้แล้วกันนะเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยไม่มีคุณสมบัติไม่มีโปรไฟล์ไม่เคยทำงานการเมืองกลัวเขาไม่รู้เรื่องอะไรเราก็เลยไปถามว่าถามผู้ใหญ่นะคะผู้ใหญ่ที่ไม่ใช่สสนะเป็นผู้ใหญ่ที่รู้จักมากกว่าว่ามันพอจะแบบพาเพื่อนเราเข้าไปนั่งในตำแหน่งไหนได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนั้นมันไม่ได้มีเรื่องเงินเข้ามานะคะตอนที่อ้อถามให้เนี่ยแต่คราวนี้พอสักพักนึงเขาก็ติดต่อเรามาว่าเออมันมีนะแต่มันต้องเสียค่านั่นค่านี่ให้หน่อยอะไรเงี้ยหนูก็เลยเอาในส่วนที่เขาพิมพ์มาเนี่ยส่งต่อไปว่าเออมันมีนะแต่มันราคานี้นะครับถ้าเธอจะเอาเธอก็บอกแต่ว่าเธอก็ต้องไปคุยกันเองหลังจากนั้นส่วนมากที่เขาโทรมาหาเราเนี่ยในการสื่อสารเรื่องนี้เขาจะใช้เป็นโทรศัพท์หาอ้อมากกว่าเขาจะไม่ได้พิมพ์แต่เราเนี่ยไม่ได้มีเวลาโทรเราก็จะแชร์จากนั้นจากที่คนส่งมาให้เราแล้วก็อาจจะเพิ่มเติมข้อความไปแล้วก็ส่งต่อไปแค่นั้นนะคะแต่ว่ามันไม่ได้มีการซื้อขายกันเพราะเรื่องนี้อ้อคุยกันแค่ตอนนั้นแล้วก็จบเพราะว่ารักเองเขาบอกว่าเขาไม่ได้มีเงินพอแต่มันก็มีช่วงหนึ่งที่เขากลับมาถามเราอีกว่าราคาเท่านี้ได้ไหมคุณราคาเท่านี้ได้ไหมเพื่อนซึ่งเราก็ไปถามให้อีกได้เท่านี้หรือไม่ได้เท่านี้แต่ว่ามันก็หายไปอีกค่ะมันก็ไม่มีการคุยกันอีกซึ่งอ้อเองก็ไม่ได้ยุ่งกับตรงนั้นอีกแล้วเพราะว่าเราไม่มีเวลาเราทำงานแล้วไม่มีเวลาคุยเรื่องคือมันจะเป็นการคุยกันเรื่องคดีเพื่อนไปถึงไหนแบ่งทรัพย์สินได้หรือยังเราจะถามกันเรื่องนี้มากกว่าค่ะเป็นเพื่อนกันมานานหรือยังครับคุณต้นอ้อคือเริ่มต้นเลยเนี่ยเขารู้จักกับทางเพื่อนของพี่สาวอ้อที่สกลนครครับและเขาเนี่ยถูกสามีเขาเนี่ยทำร้ายร่างกายนะคะแล้วก็มีเรื่องมีราวกันก็เลยมาให้อ้อเนี่ยช่วยเหลือซึ่งตอนแรกเนี่ยอ้อยังไม่ได้ช่วยปุ๊บปั๊บก็ขอดูพยานหลักฐานแล้วก็ข้อมูลต่างๆที่เขาเนี่ยนะคะไม่ได้สมบัติจากสามีเราก็เลยช่วยหาพยานหลักฐานที่เขาที่เกี่ยวกับบริษัทสามีเขาเนี่ยว่าเขาเองก็เป็นกรรมการนะแล้วก็ถูกสามีเนี่ยเอาเข้าออกจากบริษัทเนี่ย10 กว่ารอบซึ่งตัวเขาเองไม่เคยรู้เราก็เลยช่วยกันมาเนี่ยตอนนั้นนะคะครับแล้วก็มาเป็นข่าวก็ช่วยเหลือกันแล้วก็เริ่มมาออกงานด้วยกันพอไปอีสานแล้วก็เลยคุยกันว่าถ้าเรามีโรงพื้นที่อีสานเนี่ยเดี๋ยวเราไปบ้านเธอมานอนบ้านเรานะเดี๋ยวเราจะดูแลคำว่าดูแลก็โอเคไปนอนบ้านเขากินข้าวด้วยกันแต่ว่าในระหว่างที่เดินทางจากกรุงเทพไปเนี่ยมันก็เป็นค่าใช้จ่ายที่อ้อต้องจ่ายเองอยู่แล้วนะคะอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเขาแล้วก็ลงพื้นที่ออกข่าวด้วยกันมาเรื่อยๆค่ะจนหลังๆคดีเขาเนี่ยก็มีความคืบหน้าเราเองแล้วก็บอกเฮ้ยเรางานยุ่งนะช่วงนี้ไม่มีเคสอีสานเราก็อาจจะยังไม่ได้ไปก็แค่นั้นนะคะแล้วเราก็คุยกันมาอย่างเงี้ยก่อนที่จะลงใต้อ้อยังชวนเขาอยู่เลยว่าเธอไปไหมอ้อถามถึงคดีเขาแล้วอ้อบอกเฮ้ยส่งที่อยู่มาหน่อยนะเดี๋ยวเสื้อเราเสร็จแล้วเสื้อมูลที่เสร็จแล้วเราส่งไปให้ครับนั่นแหละค่ะเขาก็บอกว่าเอ้ยเขาไม่มีตังค์ช่วงเนี้ยเขาใช้จ่ายเยอะอ้อก็เลยบอกว่าเดี๋ยวอ้อดูให้ก่อนว่าอ้อจะหาค่าเครื่องบินให้ได้หรือเปล่าแต่ว่าที่พักกันมีให้แล้วครับอ้อก็พูดอย่างนี้แล้วก็ไม่ได้คุยกันอีกจนมันเป็นเรื่องนี่แหละค่ะครับคุณต้นอ้อครับมีช่วงหนึ่งเมื่อสักครู่เราพูดถึงเรื่องของราคาที่บอกว่าอาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายคือคุณต้นอ้อบอกว่ามันคงมีแหละเรื่องของการเสียเงินเสียทองในเรื่องตำแหน่งอันนี้คือเหมือนเป็นการเป็นค่าอะไรเป็นค่าดำเนินการประมาณไหนครับอ้อไม่ทราบค่ะเพราะว่าเวลาอ้อถามให้เนี่ยมันก็มีคนเขาแจ้งมาแบบนี้อ้อไม่รู้หรอว่ามันเป็นค่าอะไรครับใช่เพราะว่าอย่างตัวอ้อเองอ้อต้องออกตัวก่อนนะคะที่อ้อเห็นแชทและที่ว่ามีบัตรอ้อเนี่ยอ้อเองเคยเป็นอดีตผู้สมัครตั้งแต่ปี2562เคยลงสมัครส.ส.แต่ว่าอ้อสอบตกซึ่งเวลาที่เราสอบตกเนี่ยพรรคการเมืองเราก็ทราบกันดีอยู่แล้วใช่ไหมคะว่า1ใครสอบตกแต่ว่าเราก็ต้องทำงานช่วยพรรคอยู่ถ้าเราเป็นสมาชิกพรรคต่อส.ส.เรานะคะได้1คนท่านก็จะมีตำแหน่งกรรมาธิการพอมีตำแหน่งในกรรมาธิการปุ๊บเนี่ยอ้อเองไม่ได้เป็นผู้ช่วยส.ส.แต่ว่าท่านก็เมตตาอ้อโดยการให้อ้อเนี่ยไปนั่งในอนุกรรมาธิการดิจิตอลนะคะเพื่อทำงานแทนท่านแล้วก็นำข้อมูลมาในการประชุมเนี่ยมาให้ท่านบอกว่าเอ๊ะวันนี้มีอะไรประชุมอะไรบ้างซึ่งตอนนั้นเนี่ยอ้อก็จะมีบัตรประจำตัวแล้วก็ได้เบี้ยเลี้ยงประชุมสัปดาห์ละ800 บาทค่ะ
หลังจากนั้นเองอ้อทำงานในสภาอ้อก็จะเป็นคนที่พูดเก่งโดดเด่นหน่อยผู้หลักผู้ใหญ่ก็เห็นการทำงานเราแล้วก็อ้อเป็นที่ปรึกษาหน่อยซีคณะนี้แล้วก็มีแต่งตั้งว่าเป็นเลขานุการซึ่งเลขานุการเนี่ยจะได้เงินเดือน 6,000 บาทหักภาษีแล้วจะเหลือ 5,000 กว่าบาทและถ้าใครอยู่ครบนะคะอยู่ครบวาระของเขาเนี่ยก็จะได้รับเครื่องราชนะคะจากในหลวงซึ่งเครื่องราชเนี่ยเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าในหลวงจะเป็นคนพระราชทานให้พวกเราอันนี้เป็นเรื่องที่ปกติมากซึ่งอ้อเองไม่เคยแอบอ้างแต่ในมุมที่อ้อคุยกันเนี่ยนะคะมันเป็นรายละเอียดที่เขาถามมาอ้อก็จะพูดคุยกันเหมือนเพื่อนคุยกันนะพี่ครับมันเป็นการคุยกันเราไม่ได้เคยแอบอ้างเลยไปบอกว่าอ้อหมิ่นเบื้องสูงแอบอ้างเบื้องสูงอันนี้มันรุนแรงเกินไปค่ะอันนี้คือข้อเท็จจริงนะคะแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยอ้ออยากให้ประชาชนเป็นคนตัดสินใจดีกว่าให้คุณดูไทม์ไลน์ต่างๆดีกว่าในมุมที่อ้อผิดคืออ้อผิดที่อาจจะแนะนำเพื่อนในทางแบบนี้แต่นะคะอ้อไม่เคยรับเงินจากเขาในการซื้อขายตำแหน่งในสภาเลยสักครั้งหนึ่งค่ะครับคุณนนท์อ้อแต่ว่าสิ่งที่เขาออกมาแอคชั่นเนี่ยคือเมื่อวานนี้อีกฝั่งนึงเขามีการสาบานต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่าเป็นเรื่องจริงถ้าหากว่ามันไม่เป็นเรื่องจริงเนี่ยจะแบบว่าขอให้เกิดสิ่งไม่ดีขึ้นภายใน3วัน7วันเลยแล้วคุณต้นอ้อคิดว่าอะไรจากคนที่เป็นเพื่อนกันช่วยเหลือกันแล้วอยู่ดีๆถึงนำเรื่องนี้ออกมาเปิดเผยเนี่ยครับมีสาเหตุมาจากกับคนที่เอาแชทมาเปิดเผยที่บางคนว่าเนี่ยมีคนเอาแชทมาแฉคุณอ้อเยอะเลยเริ่มมีคนเอามามีคนเดียวค่ะที่เอาแชทออกมาที่เหลือเนี่ยนะคะอ้อถึงบอกว่าให้ประชาชนไปไล่ไทม์ไลน์อีกคนนึงก่อนว่าทำไมถึงเอาเพื่อนคนนี้อ้อออกมาแฉสองคนนี้เป็นอดีตผู้เสียหายนะคะที่มาให้อ้อช่วยครับคนนึงเนี่ยถูกสามีทำร้ายอีกคนนึงเนี่ยเอาเคสของเพจศัลยกรรมความงามตบทรัพย์มาให้อ้อช่วยครับซึ่งน้องเขาเนี่ยเป็นคนที่ถูกเพจนั้นเรียกเงิน 300,000 บาทไปย้อนดูได้ค่ะครับแล้วเราก็คุยกันถูกคออ้อก็เป็นผู้หญิงเนี่ยเนาะเฮ้ยเธอถ้าอยากทำจิตอาสามาช่วยกันนะถ้าอ้อจะปิดกั้นเขาอ้อจะชวนเขามาทำงานเพื่ออะไรครับค่ะก็ไล่รูทำลายการสาบานเนี่ยอ้อไม่รู้หรอกนะคะแล้วแต่ความเชื่อของคนเราก็เห็นหลายๆเคสเนาะคดีน้องชมพู่ก็มีคนออกมาสาบานเหมือนกันนะคะในส่วนอ้อเองอ้อไม่จำเป็นต้องใช้คำสาบานค่ะในส่วนที่อ้อผิดอ้อก็ยอมรับแต่อันไหนที่ไม่ใช่อ้อก็ขอรักษาสิทธิ์ตัวเองน้องๆในมูลนิธิเขาไม่ได้เกี่ยวข้องนะคะตอนนี้มันมีบุคคลที่สี่ที่ห้าโถเสียหายไปหมดเลยกับเรื่องแค่เรื่องที่ผู้หญิงทะเลาะกันแค่นั้นเองค่ะครับตอนนี้กังวลมากไหมหรือว่าความรู้สึกหลังจากเจอเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างในขณะที่ในอีกมุมนึงเนี่ยเรากำลังต่อสู้หลายเรื่องเลยอย่างวันนี้ก็น่าจะมีการลงพื้นที่ด้วยครับมีรู้สึกว่าตัวเองถูกกลั่นแกล้งหรือยังไงไหมฮะไม่อ้อก็ตอบไม่ถูกนะในมุมของอ้อเนาะก็แรกๆค่ะคืออ้อมีร้องไห้นะแต่อ้อไม่ได้ร้องไห้เพราะว่าอ้อถูกกลั่นแกล้งหรืออะไรอ้อเสียใจที่เพื่อนทำกับอ้อแบบอ้อเป็นผู้หญิงคนนึงค่ะที่ก็มีชีวิตถึงอ้อจะปากดีปากเก่งยังไงผู้หญิงทุกคนมีมุมอ่อนแอค่ะแต่อ้ออ่อนแอได้แต่เขาคงไม่นานอ้อต้องรีบลุกขึ้นมาจัดการอะไรที่ในสิ่งที่ตัวเองทำผิดพลาดไปในอดีตอ้อต้องรีบแก้ไขอ้อต้องรีบเดินหน้าในการทำงานของอ้อไหนจะคดีเชื่อมจิตไหนจะคนที่รอคอยอ้อไปช่วยเหลือในส่วนที่อ้อผิดก็ว่ากันไปตามนั้นค่ะแต่ในส่วนที่อ้อกำลังทำเพื่อประโยชน์ให้สังคมอันนี้อ้อก็ต้องขอโอกาสในการทำงานของอ้อด้วยนะคะอย่ามาบอกว่าคนผิดแล้วคุณจะไม่มีโอกาสทำอะไรดีๆให้สังคมแล้วแบบนี้คนที่ทำผิดเขาจะกลับเข้ามาสู่สังคมยังไงอันนี้อ้อพูดถึงหลายมุมนะที่อ้อเองลงไปช่วยเหลือคนอื่นๆและหลายๆเคสที่คนทำผิดแล้วเขาขอโอกาสเราเราก็ต้องให้โอกาสเขาอันนี้ก็เช่นกันค่ะที่อ้อพูดทั้งหมดเนี่ยการขอโทษอ้อขอโทษจากใจในมุมที่อ้อทำผิดพลาดไปแต่สิ่งไหนถ้ามันไม่ใช่อ้อก็ต้องรักษาสิทธิ์ตัวเองสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นอ้อก็ต้องขอโทษสังคมอีกครั้งแล้วก็ขอโอกาสกลับมาทำงานเพื่อสังคมอีกรอบนึงค่ะ